ความจริงเรื่องของปลาช่อน8ชนิดนี้ผมเคยพูดถึงไปบ้างแล้วแต่คิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่และข้อมูลก็มีความผิดพลาดอยู่บ้างเลยขอเอากลับมาแก้ไขามากหน่อยโดยปลาในสกุลปลาช่อนหรือชานนาจะมีอยู่บนโลกอย่างน้อย35ชนิดแต่หากเป็นปลาช่อนชนิดที่ถือว่าเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน8ชนิดและนี่คือเรื่องราวของปลาช่อนที่พบในธรรมชาติประเทศไทยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ปลาในสกุลปลาช่อนคืออะไรอย่างที่บอกเอาไว้ในตอนต้นว่าปลาช่อนอยู่ในสกุลชานนาโดยปลาในสกุลนี้ทั้งหมดเป็นปลานักล่าที่จะกินสัตว์ขนาดเล็กเกือบทุกชนิดบางชนิดก็สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ได้ด้วยอย่างเช่นปลาชะโดที่อาศัยฟันคมคมในการฉีกร่างของเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่าได้ทั้งนี้ปลาช่อนเกือบทุกชนิดถือเป็นสัตว์ที่ทนทานหรืออย่างน้อยก็มีพลังในการเพิ่มประชากรที่สูง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปลาที่พบได้มากมายในธรรมชาติโดยเฉพาะปลาช่อนนาและปลาชะโดโดยทั่วไปปลาช่อนพวกนี้สามารถอยู่ได้ในแหล่งน้ําที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นลําธารต้นน้ําห้วยหนองคลองบึงแม่น้ําปลาพุเขื่อนบางทีก็อาจไปเจอแถวแถวปากแม่น้ําเลยด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นปลาช่อนก็ชอบอยู่ในแหล่งน้ําที่นิ่งมากกว่าน้ําไหลลูกปลาช่อนจะถูกเรียกว่าลูกคอกพวกมันจะว่ายน้ํารวมกันเป็นฝูงซึ่งปกติจะมีหลายพันตัว พวกมันจะมีพ่อแม่คอยดูแลโดยในช่วงเวลาที่พ่อแม่ปลาต้องดูแลลูกถือเป็นช่วงเวลาที่อันตรายของพวกมันเนื่องจากลูกๆต้องขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ําบ่อยๆจึงสังเกตได้ง่ายจนมีโอกาสถูกมนุษย์จับได้หากพ่อและแม่โดนจับไปทั้งคู่ลูกๆจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานในกรณีที่ลูกๆโดนจับไปทั้งหมดพ่อแม่ก็จะมีชีวิตต่อไปได้แต่ก็คงจะเศร้าต่อไปเป็นเรื่องราวของปลาช่อนทั้ง8ชนิดชนิดที่1ปลาช่อน ปลาช่อนหรือปลาช่อนนาเป็นปลาที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดชนิดหนึ่ง อาจเป็นปลาเพียงชนิดเดียวที่สามารถเทียบได้กับปลานิลในแง่ของความนิยมในการบริโภคและจํานวนที่พบในตลาดของประเทศไทยตามร้านอาหารอีสานหรือแม้แต่ร้านอาหารที่คล้ายๆกันจะต้องมีเมนูของปลาช่อนและปลรรานิลขายแน่นอนปลาช่อนชนิดนี้จะยาวได้ประมาณ60ซนติเมตรมีส่วนหัวค่อนข้างโตรูรปร่างทรงกระบอกยาวคีบหางเรียวปลายมนปากกว้างภายในปากมีฟันเคี้ยวแหลมๆล,ลำตัวสีขมมากอกหรือน้ําตาลอ่อนมีลายทะแยงสี ค้าจางๆตลอดลำตัวประมาณ6-7เส้นส่วนท้องจะมีสีขาวรูปข้อของปลาช่อนจะมีสีแดงหรือส้มเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆเป็นสีน้ำตาล ในธรรมชาติสามารถพบปลาช่อนชนิดนี้ได้ทั่วประเทศตามแม่น้ำหนองคลองบึงเขื่อนชอบอยู่แถวแถวชายน้ำที่มีพืชน้ำขึ้นอุดมสมบูรณ์เป็นปลาที่อยู่ได้แม้แต่ในน้ำคุณภาพไม่ดีอาจอยู่ได้นานนับเดือนหากน้ำถึงครึ่งตัวปลาเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่งของประเทศไทยนอกจากปลาช่อนนาที่พูดถึงไปแล้วยังมีปลาช่อนแม่ลาโดยปลาช่อนแม่ลาจะหมายถึงปลาช่อนที่ได้มาจากลำน้ำแม่ลาหรือบริเวณที่กำหนดเป็น ปลาช่อนที่มีลักษณะหัวริมและหัวเล็กกว่าลำตัวมีลำตัวอ้วนกลมเกล็ดนิ่มมีสีขาวปนเทาท้องป่องมีสีขาวมันวาวคีบมีสีส้มชมพูหรือแดงหางมนคล้ายรูปใบโพตามคำโฆษณาเล่าเอาไว้ว่าเนื้อของปลาช่อนแม่ลาจะมีไขมันแทรกมากกว่าปลาช่อนทั่วไปเป็นปลาช่อนที่นำมาผ่านกระบวนการแปลรูปเป็นปลาช่อนสดปลาช่อนแดดเดียวซึ่งจะผลิตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี แต่ถึงแม้ปลาช่อนแม่ลาจะมีความต่างจากปลาช่อนนาแต่แท้จริงแล้วปลาช่อนแม่ลาก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มันไม่ใช่ปลาช่อนชนิดใหม่อย่างน้อยก็ในตอนนี้ความจริงหากมองในมุมมองทางวิทยาศาสตร์และทางอนุกมรมวิธานปลาช่อนแม่ลายังคงใช้ชื่อเดียวกับปลาช่อนนาซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa s t r a a เพียงแต่ทั้งสองถูกอธิบายไว้ต่างกันชนิดที่2ปลากระสง ปลากระสงหรือปลาช่อนชัยเมื่อเทียบกับปลาช่อนนาแล้วถือว่าพบได้ยากกว่าพอสมควรไม่ใช่ปลาที่พบได้ง่ายๆในตลาดในร้านอาหารทั่วไปก็ไม่ค่อยเจอและก็ไม่ใช่ปลาที่นิยมเลี้ยงเพื่อการบริโภคด้วยความจริงในมุมมองของผมที่ตกปลาช่อนนามาได้หลายร้อยตัวแล้วผมเคยตกปลากระสงได้เพียงแค่ตัวเดียวอาจเป็นเพราะที่ที่ผมตกไม่มีปลากระสงหรือไม่ก็มีน้อยมากๆปลากระสงจะยาวได้ประมาณ30ซนติเมตร ลูกปลาแรกเกิดจะมีสีน้ำตาลอมส้มและมีแถบสีดำขนาดเล็กคาดอยู่จำนวนสีเส้นในปลาขนาดใหญ่จะมีพื้นลำตัวสีน้ำตาลและลายสีดำหรือสีน้ำตาลเทาทั่วตัวที่ข้างแก้มจะมีแต้มสีค้าใหญ่ดูคล้ายกับดวงตามีแถบสีค้าตามแนวยาวพาดตั้งแต่ลูกตาไปจนถึงกลางลำตัวบนตัวจะมีลายปะดำด่างอยู่ตลอด เป็นปลาที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยชอบอยู่บริเวณน้ํานิ่งมักจะปะปนอยู่กับปลาช่อนชนิดอื่นและเพราะเป็นปลาที่มีลายสวยแบบดิบๆจึงถูกจับมาขายเป็นปลาสวยงามอีกด้วยชนิดที่ 3. ปลากั้งปลากั้งหรือปลาก้้งจัดเป็นปลาช่อนขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยสมัยก่อนปลากั้งเป็นปลาที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหาง่ายพบได้ทั่วไปในประเทศและในแหล่งน้ําแทบทุกแห่งเป็นปลาที่มีความตะกะมาก หากคุณโยนเหยื่อลงไปปลาั้างจะเป็นปลาตัวแรกที่เข้ามากินเหยื่อแต่มาถึงสมัยนี้ปลาค้างถือเป็นปลาที่หายากขึ้นซึ่งจะพบได้เฉพาะในแหล่งน้ำที่สะอาดซึ่งปกติจะเจอในป่าหรือใกล้ป่าแอ่งน้ำลำธารแม่น้ำสาขาย่อยขนาดเล็กหรือบริเวณน้ำสะอาดรอบๆภูเข,ขาเป็นปลาช่อนเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถอยู่บริเวณแก่งน้ำที่มีกระแสะน้ำไหลแรงได้ ปลากรังก็เหมือนกับปลาช่อนทั่วไปมันมีลูกคอกซึ่งลูกๆจะมีสีน้ำตาลอ่อนและมีแถบสีดำบนลำตัวเมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและมีจุดปะสีดำเล็กๆอยู่ทั่วตัวเมื่อโตเต็มวัยสีของปลาจะเข้มชัดขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับแหล่งอาศัยสีลำตัวมีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีดำเข้มในปลาเพศผู้จะมีครีบที่ใหญ่และมีสีสดกว่าปลาเพศเมียอาจเป็นสีฟ้าหรืออาจเป็นสีส้ม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแหล่งอาศัยเช่นกันและแม้ปลาก้างจะมีน้อยกว่าปลาช่อนนามากแต่ก็ยังถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดปลาก้างมักจะถูกจับไปขายเป็นปลาสวยงามนอกจากนี้ปลาก้างยังเป็นวัตถุดิบทํายาให้กับไก่ชนกินเชื่อว่าจะทําให้ไก่ชนมีน้ําอดน้ําทนมากขึ้นในบางท้องที่มีความเชื่อว่าหากใครกินปลาก้างจะทําให้เมาจนหัวสั่นหัวคลอนจึงไม่นิยมนํามาบริโภคชนิดที่4ปลาชะโด ปลาชะโดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลปลาช่อนอาจยาวได้ถึง150เซนติเมตรในไทยไม่ค่อยนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารแต่เป็นที่นิยมในเกมกีฬาตกปลาเป็นอย่างมากและปลาชะโดค่อนข้างพิเศษเพราะมันเป็นปลาที่มีชื่อเรียกที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเรียกตามวัยและรูปกษณ์ของมันและเพราะเรื่องนี้จึงทำให้คนเข้าใจผิดกันว่าเป็นปลาคนละชนิดกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นระยะที่ต่างกันของปลาชะโดซึ่งจะมีดังนี้ ระยะแรกจะเรียกว่าลูกคอกความหมายคือลูกปลาชะโดที่ยังรวมกันเป็นฝูงเกาะติดกับพ่อแม่ซึ่งเราจะเห็นขึ้นเป็นฟองๆตัวแดงๆส้มๆนั่นแหละคือลูกคอก ระยะที่2ที่เรียกกันว่าไอ้ปลอกหรือชโดปลอกเป็นลูกปลาชโดที่ใกล้จะแยกออกมาจากพ่อแม่หรือแยกออกมาได้สักพักแล้วปกติชโดปลอกจะแยกออกมาอยู่ด้วยกันไม่กี่ตัวขนาดของปลาชโดปลอกจะยาวราวๆ15เซนติเมตรลักษณะของชะโดปลอกจะดูง่ายๆคือสีลำตัวจะมีสีน้ำตาลและมีแถบสีดำส้มและเหลืองผาดตามความยาวตลอดลำตัวบริเวณหางจะมีสีแดงสดระยะที่3ที่เรียกว่าปลาชโด เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปลาชะโดที่โตแล้วแล้วมันจะมีรูปร่างเหมือนกับปลาชะโดทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษปลาชะโดในวัยนี้จะยาว25เซนติเมตรขึ้นไปลำตัวจะมีสีเขียวๆดำๆและมีลายเหมือนกับปลาชะโดทั่วไปแน่นอนว่าลายเส้นยาวๆในวัยเด็กก็จะหายไปเช่นกันในระยะนี้อาจจะยาวได้ถึง1เมตร ระยะพิเศษที่เรียกว่าไอผู้หรือแมลงผู้จริงๆแล้วความหมายของคำเรียกนี้คือการยกระดับของปลาชะโดให้มันดูเท่ดูยิ่งใหญ่แต่ชะโดที่ถูกเรียกแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นชะโดที่ตัวใหญ่แต่มันต้องมีสีและลายที่สดใสเป็นประกายเหมือนกับแมลงผู้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อไอผู้นั่นเองและไอผู้นี่แหละที่บางคนบอกว่ามันไม่ใช่ปลาะชะโด ระยะพิเศษที่เรียกว่าชะโดฐานมันเป็นคำเรียกที่พิเศษอีกชื่อของปลาชโดแต่จะต่างจากคำเรียกของไอผ้ผู้เพราะอาจจะใช้เรียกปลาชโดในระยะที่3เลยก็ได้หากมันตัวดำก็ถือว่าใช้ได้แต่ปลาชโดที่ตัวเล็กและดำนั้นหาได้ค่อนข้างยากปกติมักจะเจอกับพวกที่หนักเกิน3กิโลกรัมและเมื่อมันดำก็จะถูกเรียกว่าปลาชโดฐานนั่นแหละสำหรับปลาชโดที่พบในไทยในตอนนี้ยาวได้ถึง80เซนติเมตรก็ถือว่าเก่งแล้ว เป็นปลาที่พบได้ในแหล่งน้ําเกือบทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเขือ่อนอ่างเก็บน้ําคลองแม่น้ําจัดเป็นปลานักล่าที่อยู่ในระดับบนของห่วงโซ่อาหารเป็นปลาที่สามารถไล่ล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ ชะโดขนาดใหญ่อาจจะกัดปลาคาวขาดครึ่งด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวและเพราะความดุด,ดันตัวใหญ่สีสวยจึงทำให้ในบางประเทศนิยมนำปลาชะโดไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยข้อดีของปลาชะโดอย่างหนึ่งคือพวกมันไม่ค่อยจะตีกันเองแม้จะถูกเลี้ยงรวมกันหลายตัวก็ตามชนิดที่5ปลากรวนปลากรวนหรือปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงยาวได้ประมาณแปซนติเมตร มีลักษณะโดยรวมคล้ายกับปลาช่อนงูเห่าชานนาอโรริเททัสและปลาช่อนงูเห่าชานนามารูเลียสแต่จะต่างกันตรงที่ส่วนท้องจะเป็นสีเหลืองจนโตเต็มวัยพบกระจายพันธุ์เฉพาะในรูปแม,ม่น้ำโขงสมัยนี้ปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงพบได้ค่อนข้างยากมากในไทยแต่อาจจะหาได้ง่ายกว่าในประเทศเพื่อนบ้านมักถูกจับส่งขายเป็นปลาสวยงามแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงหากอยากเลี้ยงควรศึกษาให้ดีก่อนชนิดที่6 ปลาช่อนงูเหา่าจริงๆแล้วปลาช่อนงูเห่าเป็นปลาช่อนชนิดที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะแตกต่างกันตามแหล่งอาศัยและยังมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายโดยในแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ในช่วงแรกๆจะให้ปลาช่อนงูเห่าที่พบในไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa marulius แถมยังรวมเอาปลากรูนหรือปลาช่อนงูเห่าแม่น้ำโขงและปลาช่อนงูเห่าอินเดียเข้าไปด้วย แต่หากอ้างอิงจากข้อมูลในหนังสือปลาน้ําจืดไทยของดอรนนท์ผาติดวงได้ให้ปลาช่อนงูเห่าที่พบในรุ่มน้ําเจ้าพญาแม่กองสารวินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าชนาอารอยอาตาซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นชนิดเดียวกับที่ลุกลามในฟลอริดาด้วยเหตุนี้มันจึงมีเยอะมากๆในฟลอริดาสำหรับปลาช่อนงูเห่าชนิดนี้จะมีความยาวประมาณ80ซนติเมตรมีลำตัวกลมยาวกว่าปลาช่อนนาอย่างเห็นได้ชัด ในปลาตัวเล็กลำตัวจะมีสีน้ำตาลและมีแถบสีดำอยู่ที่ด้านข้างมีจุดขนาดใหญ่อยู่ที่โคนหางซึ่งจะถูกเรียกว่าดอกจันแต่จุดจะจางลงไปเรื่อยๆตามอายุของปลา ในปลาขนาดกลางท้องจะเป็นสีเหลืองมีจุดปะสีขาวบริเวณคีบและปลาขนาดใหญ่ท้องจะเป็นสีดำในประชากรปลาช่อนงูเหา่าที่พบในแม่น้ำสารวินจะมีลายบนตัวมากกว่าประชากรที่พบในแม่น้ำแม่กองและเจ้าพยาส่วนปลาช่อนงูเหา่าที่พบในเขื่อนจะเหมือนกับชนิดที่พบในเจ้าพยานอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าปลาช่อนชนิดนี้ผสมกับงูเหา่าบางความเชื่อก็บอกว่ามีพิษร้ายแรงกว่างูเห่าทั่วไปซะอีก แต่ความจริงแล้วปลาช่อนงูเห่าไม่ได้มีพิษแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะปลาชนิดนี้มีหัวที่เล็กตัวยาวแลดูคล้ายงูเหา่าจึงเป็นที่มาของชื่อปลาช่อนงูเหา่าเมื่อชาวบ้านจับปลาชนิดนี้ได้บางคนไม่กล้ากินเนื่องจากกลัวตายปัจจุบันปลาช่อนชนิดนี้พบได้ยากขึ้นเรื่อยๆในธรรมชาติของไทยชนิดที่7ปลาช่อนข้าหลวง ปลาช่อนข้าหลวงหรือปลาช่อนทองเป็นปลาช่อนราคาแพงและสวยที่สุดในประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับปลาช่อนงูเหา่าแต่จะมีรูปร่างป้อมสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีความยาวได้ประมาณ60เซนเมตรเมื่อยังเป็นลูกปลาตัวเล็กๆล,ลำตัวจะมีสีน้ำตาลและมีแถบสีส้มอยู่ที่ข้างลำตัวในปลาที่โตเต็มวัยท้องจะมีสีเหลืองมีแถบลายเฉียงซึ่งประกอบไปด้วยเกล็ดสีดำและเทา ในธรรมชาติประเทศไทยพบปลาช่อนชนิดนี้ได้เฉพาะที่ภาคใต้เท่านั้นมันเป็นปลาช่อนที่พบได้ในเขื่อนรัชพพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงแม่น้ําและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่แถบนั้นและเช่นเดียวกับปลาช่อนงูเห่าปลาพวกนี้มีสีสันและลวดลายแตกต่างกันตามแหล่งอาศัยโดยปลาที่พบในเขื่อนรัชพพาของไทยจะมีสีเหลืองที่สดใสกว่าปลาช่อนข้าหลวงชนิดที่พบได้มากในประเทศมาเลเซียชนิดที่8ปลาช่อนดํา ปลาช่อนดำจัดเป็นปลาช่อนที่หาได้ยากมากมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมีรูปร่างเหมือนกับปลาช่อนนาแต่ลำตัวผอมเพียวกว่าหัวโตตาสีดำและแม้จะมีชื่อว่าปลาช่อนดำ แต่ก็ไม่เสมอไปที่มันจะเป็นตัวสีดําเหมือนกับชื่อเพราะสีของลําตัวค่อนข้างแปรปรวนตั้งแต่สีน้ําตาลซีดไปจนถึงสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอมเขียวหรือเกือบดําจุดสังเกตสําคัญของปลาช่อนชนิดนี้ที่ทําให้แยกออกมาจากปลาช่อนนาอีกอย่างคือที่ขอบของขีบจะมีสีขาวปลาช่อนดําเมื่อเทียบกับปลาช่อนนาถือว่าเล็กกว่าพอสมควรเพราะมันตัวโตวที่สุดแค่30เซนติเมตรแต่โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตร พบได้น้อยในประเทศไทยเพราะในธรรมชาติของประเทศไทยจะพบได้เฉพาะในปลาพุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสและแม่น้ำโขลกเท่านั้นเวลาช่อนดามเป็นปลาที่ก้าว้าวหรือก็คือดุร้ายพอสมควรหากจะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามมันมีแนวโน้มสูงที่จะโจมตีปลาตัวอื่นจึงเป็นปลาที่ควรเลี้ยงไว้เพียงตัวเดียวหรือเป็นคู่กับปลาชนิดเดียวกันแต่เพราะปลาชนิดนี้ไม่ได้สวยงามเป็นพิเศษแถมยังเลี้ยงค่อนข้างยากจึงไม่ค่อยนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอยู่แล้ว เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องแปลปลาช่อนสกุลชานนาะที่เป็นปลาท้องถิ่นของไทยสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย